เมื่อวานี้องค์คณะตุลาการสารรัฐธรรมนูญก็อ่านคำพิพากษาในคดีที่กะกะตยื่นเรื่องให้วินิจฉัยความเป็นรัฐมนตรีของมอมลุงปรดา,าดิษกุลอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการนายสุวิทย์เมศินศรีอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนายเพรินชูโชคถาวรอ,อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมนาคมและนายแพทย์เทียรเกียรติเจริญเสศิสป์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการต้องสิ้นสุดลงเฉพาะตัวหรือไม่ กรณีการถือหุ้นสัมปทานกับหน่วยงานรัฐครับโดยสารรัฐธรรมนูญมีมติเสียงข้างมาก6ต่อ3เห็นว่าการถือครองหุ้นในบริษัทสัมปทานรัฐก่อนเข้ารับดำรงตําแหน่งไม่ถือว่าเป็นการกระทําที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญทําให้ความเป็นรัฐมนตรีของหม่อมหลวงปนัดดาและนายแพรินไม่สิ้นสุดลงเฉพาะตัวแม้จะถือครองหุ้นมาก่อนดํารงตําแหน่งก็ไม่เป็นไปตามก็ไม่เป็นการต้องห้ามนะครับ ส่วนนายสุวิทย์ค่ะแม้ว่าจะมีหุ้นในบริษัท Family Business Society จำกัด19,000หุ้นหรือว่าร้อยละ19เกินร้อยละ5ที่รัฐธรรมนูญกำหนดแต่ที่ประชุมวิสามัญมีมติให้เลิกกิจการก่อนที่นายสุวิทย์จะเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีจึงไม่ถือว่าเข้าขายเป็นการกระทำต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญทำให้ความเป็นรัฐมนตรีไม่สิ้นสุดลงเฉพาะตัวค่ะ ขณะที่นายแพทย์ธีรเกียรติสารเห็นว่าการที่คู่สมรสได้ซื้อหุ้นบริษัทปูนซีเมนไทยจำกัดมหาชนถือว่าเป็นบริษัทคู่สัญญาสัมปทานหน่วยงานรัฐเพิ่มอีก800หุ้นภายหลังจากที่ได้รับการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเป็นรัฐมนตรีแล้วแม้จะขายหุ้นหลังจากที่ถูกกะกะตตั้งเรื่องสอบแต่ไม่อาจลบล้างการกระทําได้จึงเป็นเหตุ จึงถือว่าเป็นเหตุให้ความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัวมีผลนับตั้งแต่วันที่ลาออกจากตำแหน่ง9พฤษภาคม2562และห้ามดำรงตำแหน่งทางการเมืองเป็นเวลา2ปีค่ะโดยปัจจุบันนายแพทย์ธีรเกียรติดำรงตำแหน่งสมาชิกผู้ที่สภาครับแต่ว่าเมื่อศาลรัฐธรรมนูญเมี้มติห้ามดำรงตำแหน่งทางการเมือง <ừ. S 2> ก็จะไปส่งผลต่อการพ้นจากตำแหน่งสวครับทำให้นายอภิชาติโตดีลุกเวสซึ่งอยู่ในรายชื่อสวลำดับที่2 ขึ้นมาปฏิบัติหน้าที่แทนครับส่วนคำวินิจฉัยคำร้องความเป็นรัฐมนตรีของพลเอกประยุทธ์จันโอชาสิ้นสุดลงเฉพาะตัวกรณีเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือไม่สารรัฐธรรมนูญนัดอ่านคำวินิจฉัยคำร้องดังกล่าวในวันที่18กันยายนครับและในประเด็นคำร้องสมาชิกสภาพสาสของนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจสารได้นัดประชุมอภิปรายเพื่อนำไปสู่การวินิจฉัยต่อในการประชุมครั้งต่อไปครับ